ี้ค่ะคุณผู้ชมพบกับกุ้งเต้นในรายการบิกินี่นิวส์เซ็กซี่แต่ไม่ไร้สาระค่ะวันนี้กุ้งเต้นจะพาเหล่าบรรดาไบเกอร์ทั้งหลายนะคะไปอัปเดตความเคลื่อนไหวของบิ๊กไบค์2ตัวแรงจากค่ายยามาฮ่ากับโฉม2015ค่ะเราไปชมกันดีกว่านะคะว่ารูปร่างหน้าตาของบิ๊กไบค์2ตัวแรงนี้จะเป็นยังไงกันบ้างค่ะโดยเจ้าของรุ่นที่พูดถึงก็คือ Yamaha YZF-R1 และ YZF-R6 Super Sport Bike 4สูบที่หลายคนอยากจะมีไว้ในครอบครองค่ะซึ่งพักหลังมีข่าวลือออกมาหนาหูค่ะว่าทาง Yamaha เนี่ยกำลังซุ่มพัฒนาเครื่องยนต์แบบ3สูบเพื่อจะมาประจำการอยู่ภายใต้บอดี้ของรุ่นนี้ค่ะแต่ล่าสุดค่ะก็ได้มีการยืนยันออกมาอย่างชัดเจนแล้วว่าทั้ง2รุ่นจะยังคงใช้เครื่องยนต์แบบเดิมโดยเจ้า R6 ชมปี2015นั้นจะใช้เครื่องยนต์บล็อก4สูบเรียงความจุ599cc เช่นเดิมไม่ใช่เครื่องยนต์3สูบ Crosspan 675cc ใหม่อย่างที่มีข่าวลือกันมายาวนานค่ะส่วน YZF R1 2015ก็จะมากับเครื่องยนต์ที่ใช้พื้นฐานเดิม4สูบ Crosspan แต่ถูกคาดการว่าจะมาใน2เวอร์ชั่นค่ะคือ Racing และ Standardโดยใน Racing Version จะมีการปรับปรุงในด้านของ Traction Control และช่วงล่างแบบปรับไฟฟ้าพร้อมกำลังเครื่องยนต์สูงถึง230แรงม้าในขณะที่รุ่น Standard นั้นจะมีกำลังที่น้อยกว่าและอาจจะมีระบบเกียร์แบบ Dual Clutch ให้เลือกใช้กันค่ะหากไม่มีอะไรผิดพลาด Big Bike ทั้ง2รุ่นนี้จะถูกเปิดตัวเป็นครั้งแรกในงาน IGMA ที่เมืองมิลานประเทศอิตาลีค่ะแฟนๆของ Yamaha ต้องคอยติดตามข่าวสารกันแบบใกล้ชิดต่อไปว่าก่อนจะถึงวันนั้น R1 และ R6 โฉมใหม่ปี2015จะมีการอัปเดตอะไรเพิ่มเติมหรือมีการเปลี่ยนแปลงอะไรหรือเปล่าค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวเกี่ยวกับแวดวงยานยนต์ค่ะที่กุ้งเต้นนำมาฝากเอาใจชาวสองล้อโดยเฉพาะเลยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะรายการของ Bikini News Sexy แต่ไม่ไร้สาระหมดลงไปแล้วนะคะติดตามกันได้ในวันพรุ่งนี้ว่าจะมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณสถานที่สวยๆสบายๆน่าอยู่แบบนี้ค่ะกับหมู่บ้านสิมันรานางนิวาส21ค่ะและก็ชื่อบิกินี่สวยๆเซ็กซี่แบบนี้นะคะกับบิกินี่แซนเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้กับรายการบิกินี่นิวส์เซ็กซี่แต่ไม่ไร้สาระค่ะสวัสดีค่ะ